ทุกคนดูสวยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นภูเขาหลายๆลูกรวมกันนะคะหลายลูกรวมกันเลยแหละมันจะมีหลายๆลูกแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแต่ละอันชื่ออะไรHi everyone, welcome to my channel, Sebasbai in Norway. สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่นะคะ Sebasbai ใน Norway ค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาไปเที่ยวขึ้นเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปขับรถขึ้นเขานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบนเขามีอะไรสวยงามบ้างนะคะวันนี้นี่เดี๋ยวเปิ้ลต้องเตรียมนะคะเสื้อหนาวไปเพราะว่าบนเขาอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตามไปดูกันนะคะว่าบนเขามีอะไรสวยๆให้ชมบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิ้ลจะพาไปขึ้นเขาชื่อว่าริงเงบูเฟียนเลตที่ริงเงบูเนี่ยนะคะริงเงบูเฟียนเลตเนี่ยก็คือเป็นเขาหนึ่งลูกที่ถือว่าเป็นเขาที่สวยงามนะคะเดี๋ยวยังไงเปิ้ลจะพาขึ้นไปดูนะคะว่าข้างบนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเรานั่งรถไปด้วยกันเลยจ้าและก่อนที่จะขึ้นไปบนเขานะคะเราก็ได้มาหยุดกันที่ร้านกาแฟร้านนี้ร้านนี้นะคะอยู่ข้างบนขึ้นไปอยู่กลางระหว่างที่เรากำลังจะไปขึ้นเขาอะค่ะที่น่าสนใจเนี่ยที่อยากจะให้ดูก็คือเขามีสัตว์นานาชนิดนะคะที่เขาสตาร์ฟเอาไว้จะมีเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะจะมีทั้งตัวบีเวอร์นะคะจะมีทั้งนกหลากหลายพันมีหลายอย่างอ่ะมีเยอะแยะแล้วเปิ้ลก็อยากจะเอามาให้ดูนะคะชมกันเพลินๆนะคะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาถึงการเดินทางขึ้นเขานะคะซึ่งเขานี้เป็นเขาแรกนะคะที่เราจะเดินทางกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบนเขาจะสวยสดงดงามขนาดไหนตามเปิ้ลไปเลยค่ะBye.
ขึ้นมาได้สักพักนะคะก็มาจอดทานอาหารกันนะคะเขาบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็คือไปชมกันแล้วกันค่ะว่าอากาศจะเป็นยังไงมาช่วงนี้แล้วอะค่ะก็อากาศจะเย็นๆเนี่ยดีโชคดีที่แบบเอาเสื้อมานะไม่งั้นหนาวเลยล่ะค่ะนูช้อนก่อนทานก็เช็ดไม้เช็ดมือกันซะหน่อยค่ะบรรยากาศดีอ่ะชอบเลยอ่ะหนาวหนาวหนาวจริงๆคือแบบว่าหน้าร้อนก็ไม่มากันมาตอนนี้เป็นหน้าใบไม้ร่วงแล้วอ่ะนะคะใบไม้ก็จะเหลืองๆแล้วอ่ะหนาวแล้วอ่ะค่ะคือจะบอกว่าไม่มีแดดแต่ว่าต้องใส่แว่นเพราะว่าพอลมเข้าแล้วพอลมมันเย็นน่ะน้ำตาจะไหลตลอดเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวทานกันเสร็จแล้วจะพาไปดูบรรยากาศบนเขานะคะอร่อยค่ะสลัดบรอกโคลีอร่อยสลัดมันฝรั่งอร่อย บรรยากาศดีบรรยากาศสวยแต่ว่าหนาวอะค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะอากาศเริ่มจะหนาวนิดๆแล้วเนี่ยดีนะที่ใส่แจ็คเก็ตมาค่ะไม่อย่างนั้นก็คงแย่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูตลอดทางเลยนะคะว่าบนนี้จะสวยงามขนาดไหนเปิ้ลก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันละกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามเปิ้ลไปดูกันเลยนะสวยมากเลยค่ะเนี่ยเป็น
ภูเขาหลายๆลูกรวมกันนะคะหลายลูกรวมกันเลยแหละมันจะมีหลายๆลูกแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าแต่ละอันชื่ออะไรเดี๋ยวไงเปิ้ลจะบอกให้ดูแล้วกันว่าแต่ละเขาชื่ออะไรเพราะว่ามันจะเป็นหลายๆลูกรวมกันนะคะสวยค่ะสวยวิวสวยมากเลยค่ะอากาศหนาวและอากาศเย็นแหละแต่ว่าชอบสวยดีบรรยากาศสวยเลยล่ะค่ะมันจะมีภูเขา1 2 3 4 5 6 7 7ภูเขาสวยมากสวยมากวันนี้เราก็ขับรถข้ามมา1เขา1ลูกแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเปิ้ลจะพาไปชมเขาที่เปิ้ลได้ชี้ไปที่จุดชมวิวนะคะว่ามีความสวยงามมากๆเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเปิ้ลขออนุญาตติดไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะเป็นตอนที่2แล้วกันเพราะว่าถ้าจะทำแบบว่า1ตอนเลยเนี่ยคือดูมันจะยาวมากเลยนะคะเปิ้ลก็เลยขอตัดตอนแล้วกันนะคะไปชมกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะว่าเขาที่เปิ้ลจะพาไปชมเนี่ยมีความสวยงามยังไงมีอะไรที่แปลกตาแปลกใจนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะยังไงวันนี้เปิ้ลก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนละกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งๆให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปพบกันใหม่นะคะในตอนที่2นะคะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดชมเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเดฉันอยู่ในดงดอกไม้สวยงามวิไลจาก